locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her, look into my eyes and never let it go. ก็เก็บมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เอามารีรันนะพูดง่ายๆก็มาดูมาเช็คเหนียวนะครับเนื่องจากวัสดุมันเป็น PVC นะครับผมลองจับ Optimus เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนี่นะครับมันเหนียว ด้วยมันเป็น PVC นะครับแล้วก็คุณภาพของสีนะสังเกตว่ามันก็เริ่มเหนียวๆแล้วก็มีรอยแตกนะครับสังเกตดูเป็นรอยแตกของสีนะนะครับก็เลยมาลองแกะเช็คดูนะครับแต่ถ้าเกิดตัวไหนไม่ได้ทำสีเนี่ยก็จะไม่เหนียวนะแต่ก็มันก็ไม่ได้เหนียวทุกตัวนะครับนี่นะคือมันอยู่แต่ในกล่องนะก็ต้องเอามาดูสัมผัสอากาศบ้างนะครับก็เป็นงานนะครับฮีโร่คอร์สนะครับได้ลิขสิทธิ์แท้เลยจาก Hasbro นะครับมาทำการผลิตนะในรูปแบบของฟิกเกอร์นะครับ Transformer เป็นลักษณะของ SD นะครับ SD ก็คือการเป็นโมเดลที่ผิดสัดส่วนนะหัวตัวใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าฮาวเนี่ยสวยลงสีมาได้ดีเลยไล่ดีเทลนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีทาเหมือนกันนะแต่เป็นสีเขียวด้านนะครับตัวฮาวนี่ผมก็ชอบมากเลยนะแล้วก็อีกตัวเด่นที่มาโผล่ในThe Last Night นะครับก็เจ้าสควีกนะครับสควีกเวสป้าชำรุดนะครับขาออกเป๋ๆข้างนึงนะเท่เลยทีเดียวนะครับหน้ากากแตกหมวกแตกนะครับนี่หน้าเอามาทำสีซะจริงๆนะฮะตัวนี้หน้ามาทำเก่านะครับก็เป็นเจ้าสควีกนะครับส่วนตัวที่เหลือก็เป็นเจ้าOptimus กับ Bumble Bee นะครับก็ภาคนี้เนี่ยโอเคยอมรับว่า Optimus เนี่ยหล่อ Optimus เนี่ยหล่อใช้ได้นะครับนะแต่ Bumble Bee ไม่ค่อยชอบดีไซน์นี้เท่าไหร่นะครับทำมาในสเกลเท่ากันเลยนะภาคนี้ผมไม่ค่อยชอบ Bumble Bee เพราะดีไซน์ไม่ค่อยสวยผมไม่ชอบนะตรงช่วงแผงหน้าอกนะครับนะแต่ Optimus ภาคนี้เท่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นลาสไนท์ที่รูปทรงมันแปลกไปนะแปลกกว่าเดิมนะครับเนี่ยจับด้านหลังก็เหนียวๆหน่อยนะครับวันนี้ซิกเก้งทอยก็เอามาแกะให้ดูฮีโร่คอร์สงานเก่านะครับครบ5ตัวนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจก็ลองหาไม่รู้หาที่ไหนอะลองไปหาตามกลุ่มซื้อขายแก้วน้ำลงหนังนะน่าจะยังมีเหลืออยู่นะโอเควันนี้ซิกเก้งทอยก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับแกะมาเช็คสภาพนะโอเควันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมีอะไรติดตามกันดูแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้
ทอยซีเก้งทอยด้วยนะครับ